เมื่อก่อนเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของโรงกลั่นเนี่ยถ้าพูดถึงย้อนมาตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5ก่อนที่เราจะมีรถยนต์คันแรกมาใช้โดยสมเด็จเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนะครับโดยพระยาสุรศักดิ์มนตรีเนี่ยไม่ใช่สมเด็จนะครับที่ก่อนที่เราจะมีรถยนต์คันแรกเนี่ยน้ำมันเนี่ยเป็นของบริษัทต่างชาติที่นำมาขายในประเทศไทยเมื่อก่อนขายน้ำมันก๊าซครับตราไก่ฮะตรานกอินทรีแดงฮะตรานกแดงฮะนะครับซึ่งบริษัทน้ำมันในขณะนั้นก็คือบริษัทน้ำมันในขณะนี้ครับที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเชลเป็นคาวเทคเป็นเอสโซในปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นอีกชื่อหนึ่งไม่มีเวลาที่จะพูดตรงนี้แล้วก็เป็นของชาวต่างชาติพอมาถึงยุคสมัยหลังสงครามโลกแล้วก็ประสบปัญหาเรื่องของวิกฤตนะครับเราก็ต่อสู้จนกระทั่งมีโรงงานโรงกลั่นน้ำมันนะครับเริ่มต้นจากสร้างคลังน้ำมันก่อนที่ช่องนนทรีช่องนนทรีเขตยานนาวาช่องนนทรีแล้วต่อมาก็เป็นโรงกลั่นนะครับที่ชื่อว่าบางจากนั่นคือแห่งแรกปี2483นะครับแต่ว่าหลังสงครามโลกมาเนี่ยต่างชาติเขามีอำนาจมากนะครับท้ายที่สุดเนี่ยโรงกลั่นบางจากก็ถูกเช่าไปโดยบริษัทSummit Industrial ก็มาเช่าแล้วก็กลั่นน้ำมันแล้วก็ขายในประเทศแล้วก็ทำหลายอย่างที่มันเป็นปัญหาเป็นปฏิปักษ์กับทางประเทศไทยนะครับผลิตส่งออกไม่มีขายจนกระทั่งเกิดปัญหาพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านพยายามอย่างแรงกล้าที่จะเอาน้ำมันโรงกลั่นเนี้ยที่ Summit เช่าของบางจากของเราไปเนี่ยต่อสู้จนกระทั่งได้โรงกลั่นน้ำมันบางจากกลับคืนมาแล้วก็มาตั้งคุณโสพลนะครับสุภาพงศ์รองผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยในตอนนั้นมาเป็นผู้บริหารน้ำมันบางจากโรงกลั่นบางจากจนกระทั่งเติบโตมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และเราก็มีการจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปี2521ก็มาเป็นปตท.ในปัจจุบันก่อนนั้นก็เป็นปั๊ม3ทหารนะครับผมยังทันในตอนเด็กปั๊ม3ทหารก่อนจะมาเป็นปั๊มปตท.จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ครับก็เพราะบรรพบุรุษเพราะว่าท่านได้สร้างสิ่งเหล่านี้เอาไว้จนกระทั่งเรามีโรงกลั่นและเป็นโรงกลั่นเสรีนะครับมากลั่นน้ำมันนะครับมาแยกก๊าซจนกระทั่งเรามีใช้และมีส่งออกไม่ขาดแคลนเหมือนกับบางประเทศที่เขาจะต้องประสบเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นพอพูดถึงเรื่องโรงกลั่นตอนนี้การเจรจาการกลั่นค่าการกลั่น6โรงกลั่นนะครับยังไม่ได้ข้อยุตินะครับฟังดูท่านสุรพงศ์ท่านสุพัฒนพงศ์นะครับพันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ยังให้โอกาสโรงกลั่นเขาพูดคุยกันอยู่6โรงกลั่นคุยอยู่กับทางกองทุนน้ำมันนะครับว่าตกลงใจยังไงกันแน่ค่าการกลั่นจะได้ไหมจะได้สักเท่าไหร่จะส่งเข้ากองทุนน้ำมันหรือจะลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนมันยังไงกันแน่วันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปตอนแรกก็บอกสัปดาห์ที่แล้วจะได้ข้อสรุปหรือว่าภายในเดือนมิถุนายนจะได้ข้อสรุปวันนี้ท่านสุพัฒนพงษ์พูดใหม่ว่าภายในเดือนกรกฎาคมจะได้ข้อสรุปแล้วจะได้ยังไงวันนี้ท่านก็ตั้งคำถามโยนไปว่าในขณะที่โรงกลั่นนะครับได้กำไรจากค่าการกลั่นท่านได้แล้วเฉลี่ยครึ่งปีได้3บาทกว่านะครับบางช่วงบางวันได้ตั้ง5บาท8บาทนะครับ6บาทเนี่ยวันนี้เฉลี่ยครึ่งปี3บาทกว่าแล้ววันนี้ท่านรอดแล้วนะครับคือไม่ขาดทุนแล้วเคยมีติดลบแล้วก็มามีกำไรแล้วมามีกำไรมากนะครับวันนี้ท่านอยู่ได้แล้วแต่ประชาชนยังอยู่ไม่ได้ทั้ง6โรงกลั่นจะว่าอย่างไรซึ่งพวกเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการความชัดเจนเพื่อไปตอบผู้ถือหุ้นแต่ถ้าวันนี้ตกลงกันไม่ได้กฎหมายมีอาจจะต้องบังคับใช้นะครับเพราะว่าความสมัครใจความเต็มใจที่จะเอากำไรตรงนี้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่มีความทุกข์ยากถ้าท่านไม่แบ่งปันมารัฐอาจจะต้องใช้กฎหมายเข้าดำเนินการและจัดการนะครับถ้าตกลงกันได้ก็จะได้ไม่กระทบต่อนโยบายการค้าเสรีใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเพราะงั้นติดตามดูเรื่องนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าข้อสรุปเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชม